ดีค่ะกลุ่มทอกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมและดอกไม้ประดิษฐ์บ้านมาดเชือกนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าไหมปักธงชัยค่ะที่เราทอจากย้อมจากสีธรรมชาตินั่นก็คือคั่งค่ะแต่ที่นี้เรารับได้ส่งเสริมมาจากกรมหม่อนไหมจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่เราก็เอามาอบรมมาเราก็มาทำก็จะได้เป็นสีคั่งที่เป็นสีนี้ลายผ้าที่เราทำนี่ก็จะเป็นลายผ้าลายขิดนะคะก็มีหลายตัวนะคะตัวที่เราใช้ผ้าที่เราจะต้องย้อมก็จะมีสีคั่งค่ะนอกจากสีคั่งก็จะมีสีเขอันนี้จะเป็นสบู่แดงค่ะแล้วก็ออกเขียวหน่อยนึงก็จะเป็นสีใบหูกวางค่ะนี่คือเป็นสีธรรมชาติที่เราทำจากกลุ่มทอผ้าไหมของบ้านมาดเชือกค่ะทีนี้เราก็จะได้รับตาตาก็จะเป็นดวงตาตรงนี้ค่ะนกยูงค่ะอันนี้คือดวงตานกยูงนะคะจะมีบาร์โค้ดให้นะคะตัวนี้ก็จะมีติดแท็กอย่างนี้ค่ะนี่คือสีธรรมชาติดวงตาจากสีฟ้านะคะดวงตาพระราชทานค่ะที่เมืองหนึ่งทางภาคอีสานมีเรื่องราวอ๋อติดตามอันนี้ก็กดเข้าไปกลุ่มทอผ้าไหมและดอกไม้ประดิษฐ์บ้านมาดเชือกมันก็จะขึ้นมาเลยคือป้าอําไพเปจะโป๊กค่ะแค่กดชื่อก็จะขึ้นมาเลยค่ะเมืองที่ผู้คนน่าฮักเมืองนั้นชื่อว่าปักธงชัยโอเลเลโย